วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซากุระมาค่ะวันนี้พี่แตงกวาขอรับบทคุณแม่ของน้องอาเนีย1วันนะคะเพราะการพิสูจน์มันจำเป็นต้องทำแบบนี้เรื่องของเรื่องเคยเห็นจากบางช่องค่ะเขาบอกว่าท่าตุยของเขียดผู้มีแก่เอ้ยแขกผู้มีเกียรติในงานแต่งเนี่ยจะเป็นท่าเดียวกันแล้วก็มาค้นพบค่ะว่าต้องอุ้มเขาขึ้นมาแล้วปล่อยก่อนนะคะถึงจะเป็นท่าเดียวกันทั้งหมดนี่ค่ะเหมือนกันแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ใครหาสาเหตุได้บ้างขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย